ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสยามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ23ปีจาก4คิ้วนครราชสีมาครับมีคุณกฤตไกรกลางนะครับแล้วก็สสชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสต้อย8ริ้วแล้วก็ BCK ยิมครับนี่คือประวัติของทั้งคู่ครับฟ้าลั่นมีฟอร์มล่าสุดนะครับไปชนะสแกงามจิตเมืองนนท์ครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้นับ8ในยก2นะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านของสแกงามไปได้อย่างสนุกครับส่วนทางด้านของชาติพิชิตเองก็ชนะรุ่งราวีสักอินเตอร์ครับที่นี่ครับอตก3นนทบุรีครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่ารางวัลพิเศษในรายการมวยดีวิถีไทยยังคงเหมือนเดิมครับจากแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอบกลับเขาลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยเบียร์รับผู้ชมครับที่ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังมีมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็มอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยครับขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนี่นะครับในเรื่องการสนับสนุนก็ต้องนึกถึงเลยแอนตาซินนะครับแล้วก็ในศึกวันทรงไทยสัญจรวันแรงงานนะครับอาทิตย์ที่1พฤษภาคมมวยจะเริ่ม 20:00 นที่สนามมวยชั่วคราวนะครับสบายตารีสอร์ทกำแพงเพชรโดยคุณสมเกียรตินะครับบรรพตธรรมรายการนี้ก็ชิงแชมป์วันทรงไทยซูเปอร์ฟลายเวท115เพชรสุพรรณกับทรงชัยน้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทูมาโร่กับป้องทัพพยามีทั้งหมด10คู่จะเริ่มเวลา 20:00 นะครับมวยคู่ขี้ทั้งรายการจัดโดยนะครับแรมโบ้แรมโบ้ปรีชาสนับสนุนโดยคุณสมเกียรตินะครับบรรพตธรรมสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับหลวงทองก่อนเลยครับคู่นี้โอ้ยแตกแล้วครับเลือดไหลซิบๆแล้วนะครับเดี๋ยวกล้องจะซูมใกล้ๆเลยครับฟ้าลั่นครับราดโดนครั้งเดียวเท่านั้นครับเลือดซิบๆแล้วนะครับฟ้าลั่นในวัย28ปีครับ160ซมคู่นี้ปาดหัวตัวเท่าเลยครับชาติพิชิตนั้น23ปีเท่านั้นนะครับดาวดังด้วยกันทั้งคู่เลยครับที่ผ่านมาต่อยรายการเงินล้านมานับครั้งไม่ถ้วนครับเอาล่ะครับเก๋าประสบการณ์สูงครับกระดูกกระเดี่ยวนี่พอๆกันครับเรื่องของความเก๋านะครับรูปร่างใกล้เคียงกันครับมวยขวาเหมือนกันครับนักสู้พันข้าวเหนียวเหมือนกันครับคู่นี้เครื่องในอุบลนี่ก็บ้านผมเลยนะเครื่องในครับน่าจะเป็นนักมวยคนเดียวเนี่ยครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังชกอยู่ครับก่อนนั้นก็เป็นสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคุณว่าเครื่องในเนี่ยนะใครที่อยู่เครื่องในพอมาทำธุรกิจแล้วก็เก่งหมดนะบาดแผลนั้นเรายังไม่เห็นแล้วครับแต่ว่าแผลที่แตกต้องบอกว่าใครหัวใจเยอะครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหชาติพิชิตติดใจแล้วครับวันนี้ได้น้ำหนัก3ปอนด์ครับฟ้าลั่นแบกชาติพิชิต3ปอนด์นะครับ109กับ112ครับส่วนสูงนี่160ซมเท่ากันครับฟ้าลั่น28ชาติพิชิต23น่าติดตามอย่างยิ่งครับเอาละครับนั่นแหละครับ3ปอนด์แหละครับนั่นแหละครับเครื่องหมายปริศนาเลยครับเดินเข้าหานะครับฟ้าลั่นครับเจาะล่างครับชาติพิชิตเจาะคืนครับฟ้าลั่นเกมเริ่มเปิดแล้วนะครับเพราะว่าฟ้าลั่นนี่ต้องการเรียกเลือดคืนครับจากศีรษะนี่ครับเนี่ยครับสับศอกซ้ายหลวมไปนิดนึงเจอจับลูกนี้โชคดีครับตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับบนเวทีผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบัวลานะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธไร้ครึ่งครับเรียนท่านผู้ชมว่าอย่ากระพริบตานะครับใจเย็นๆครับอยู่ที่ว่าใครพลาดนะครับเตะขาเจาะยางชาติพิชิตสมัยที่อดีตนะครับ100ปอนด์101ปอนด์102ปอนด์เอกนี่เขาคือหัวแถวคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาละครับวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับถึงกับเอานวมลูบเหมือนกันครับทางด้านของชาติพิชิตกับโดนเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้ครับฟ้าลั่นเดินเข้าหาครับเจาะล่างไปก่อนครับสไตล์การชกนี่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าความเจ้าเล่ห์เนี่ยดูเหมือนชาติพิชิตนี่จะมีความเจ้าเล่ห์มากกว่านะครับเพราะว่าแกคล่องแคล่วรวดเร็วปราดเปรียวครับฟ้าลั่นต้องอาศัยลูกหนักครับเจาะยางมาครับชาติพิชิตเตะขาแล้วมองหน้าครับเตะขาคืนครับกลัวที่ไหนล่ะครับตัดลำตัวหุ้ยมาแล้วครับฟ้าลั่นชาติพิชิตโอ้โหโดนเข้าไปสะดุ้งเลยครับ
สะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาศอกซ้ายบ้าจัดเต็มแล้วโอ้โหนี่แหละครับอินเนอร์มาแล้วนะครับไม่ต้องบิ้วนานแล้วครับอินเนอร์มาแล้วครับฟ้าลั่นหลังจากที่ตัวเองโดนศอกแตกในยกแรกครับเอาคืนจ่ายคืนบ้างเหมือนกันเจ๊บุ๋มบ้านเจริญสุขต้องบอกว่านั่งไม่ติดแล้วครับนาทีนี้อ้าวลุยเลยโอ้สะดุ้งสะดุ้งแล้วนะครับสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเลยอ่ะเอ้าไฟแดงนะครับฟ้าลั่นน้ำเงินชาติพิชิตแตกด้วยนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงตลอดเอ้าเดินเปิดเกมนะครับเลือดไม่ไหลแล้วนะครับพยายามจะต่อยลำตัวครับแล้วก็เตะขวาอุ้ยศอกของชาติพิชิตยังอันตรายครับดูเหมือนแกจะมั่นอกมั่นใจนะครับฟ้าลั่นกรรมการสุนทรศรีบัวลานะครับแยกออกมาครับต้องบอกว่า28ปีแล้วนะครับฟ้าลั่นแต่ว่ายังตัวเท่านี้นะครับเพื่อนร่วมรุ่นที่มารุ่นเดียวกันครับโตไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังยืนหยัดนะครับทางด้านของฟ้าลั่นวงในแขนซ้ายป้ายหน้าไว้ศอกขวาโอ้โหต้องบอกว่าระยะประชิดอันตรายจริงๆนะครับท้าดวลชวนแรกด้วยครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวลานวัฒนธรรมนะครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับไปดูกริดเพชรกับเพชรดำนะครับตัดสินโดยกรรมการมวยดีวิธีไทยธวัชชัยทองฤทธิ์นำทีมนำทัพครับบนเวทีตามต่อครับอ้าวลุยต้องลุยต่อยแล้วลุยต่อยแล้วฟ้าลั่นชาติพิชิตอ้าวเตะหลุดนะครับโดนแข้งขวาครับแต่ว่าซ้ายหน้านี่ได้หลายแข้งเลยนะครับชาติพิชิตครับฟ้าลั่นจะไปเปิดซี่โครงรับบ่อยๆไม่ได้ครับศอกซ้ายศอกซ้ายครับนี่ครับหวังศอกเปลี่ยนเปลี่ยนเกมครับกรรมการสุนทรศรีวราแยกออกมาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับมวยไทยนี่มั่นใจได้ครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับตัดเตะเขาแต่เราล้มเองครับทางด้านของฟ้าลั่นนะครับฟ้าลั่นยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับได้จังหวะสับขาอีกแล้วครับทางด้านของฟ้าลั่นชาติพิชิตเอ้าโดนตรงข้อพับนะครับตรงนั้นศูนย์รวมเส้นเอ็นอีก1จุดแล้วครับอ่ะพยายามกัดฟันสู้ครับอ้าวโดนเตะขาจ่อยางเล็มไปเรื่อยเลยครับเลือกเป้าเลยครับทางด้านของฟ้าลั่นหมัด1 2ตัดลำตัวชาติพิชิตว่าไงกัดฟันสวมหัวใจเสือแล้วครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเอาละครับโดนหักเททิ้งโอ้โหเปิดฉากมาโดนหลายขนานอีกแล้วครับชาติพิชิตจะไหวหรือเปล่านะครับดูจะแหมขาก่อนด้วยเอาขาก่อนไอ้ขาลูกนี้แหละซ้ายไปอีกเอาระดมเลยนะครับฟ้าลั่นประเคนให้เลยนะครับโอ้โอ้ยศอกซ้ายครับเนี่ยครับก็บอกแล้วครับของมันโดนกันได้ครับพายุศอกของชาติพิชิตก็เอาคืนเหมือนกันทุกอย่างเป็นไปได้ครับเพราะว่าทางด้านของฟ้าลั่นเองก็แต่หุ่มหนักมากนะครับในช่วงต้นยกครับใส่สุดแรงครับใส่สุดพลังครับศอกซ้ายครับเอาละครับจับไว้ก่อนครับจับไว้ก่อนลากมาตีข่าวครับแล้วพลิกไม่ล้มแล้วก็เตะขวาครับล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ครับตีข่าวซ้ายครับชาติพิชิตทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับชาติพิชิตสับศอกซ้ายนี่ต้องบอกว่าเสียงคือนี่มาเลยครับบรรยากาศในสนามครับอินเนอร์ฟิลลิ่งเริ่มมาครับเอาละครับอยู่ที่ว่าเจ้าตัวเลยครับอ้าวเตะขวาครับเจอฟ้าลั่นเกี่ยวได้โค่นโค่นขาอีกแล้วครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของฟ้าลั่นครับวงในเด้งตีด้วยขวาชาติพิชิตพลิกออกมาพลิกออกมาครับในช่วงท้ายๆปลายยก3โอ้โหอาวุธดีเชิงดีนะเร็วกว่าแต่ว่ากำลังของชาติพิชิตยังไงอ้าวเตะซ้ายนะครับชาติพิชิตเตะขวาคืนครับเอาฮุกซ้ายแม่ต่อยขวาลำตัวโอ้แกถมหนักจริงๆนะครับฟ้าลั่นครับโอ้นี่ยก3นะครับเนี่ยครับใส่สุดพลังครับชาติพิชิตเอาสับศอกขวาครับฟ้าลั่นครับชาติพิชิตตีเข่าซ้ายครับแม่ในก็ถือว่าไม่ขี้เรเลยครับชาติพิชิตช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับชาติพิชิตว่ายังไงครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามครับเวลาสวยๆแบบนี้ปักหมุดรอไว้เลยครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยครับวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึงเที่ยงครับสัปดาห์หน้ามา11นาฬิกา45นาทีเหมือนเดิมครับบนเวทีตามต่อยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นใหญ่ใส่เต็มครับชาติพิชิตปรับเกมใหม่เดินใส่แล้วครับโอ้ยศอกซ้ายครับแต่เตะซ้ายสวยครับแต่ว่าไปเสียหลักซ้ายนะครับสอสอต่อยว่าไงครับหวังใจชาว8ริ้วครับนั่งดูอยู่หน้าจอครับเตะขวาครับฟ้าลั่นขวาคืนครับชาติพิชิตขวาคืนไปครับฟ้าลั่นครับถีบซ้ายเอาไว้ครับโอ้ช้าไม่ได้นะครับเกมของชาติพิชิตครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาอ่ะเอาละครับ
ตั้งรับรอโต้ครับฟาลันถีบซ้ายเอาไว้ครับเลือกแล้วครับไม่พร่ำเพื่อครับเนี่ยครับโอ้ยได้ระยะครับแม่ต้องบอกว่าแข้งขวาของฟาลันครับโอ้โหครบจบจี๊ดเลยนะครับชาติพิชิตโอ้ยศอกซ้ายแม่แต่ว่าหลุดไปนิดเดียวครับชาติพิชิตนะครับเป็นมวยขวาแต่ว่าเนี่ยครับเวลาออกดูเหมือนว่าทางด้านของฟาลันนั้นจะรออยู่แล้วนะครับจังหวะ2ต้องปรับเกมใหม่ครับถีบไปฟาลันเลือกแล้วครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับชาติพิชิตแต่ว่ายังไม่เข้าจุดแล้วครับก็ดูตอนนี้นี่น่าจะเป็นศอกซ้ายนี่แหละครับที่จะสร้างความหนักใจให้กับฟ้าลั่นได้บ้างครับศอกซ้ายกับเข่าครับต้องเดินต่อต้องบดต่อนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับฟ้าลั่นนี่โต้หนักๆครับโดยเฉพาะลูกเตะขาครับพอเจ็บขาแล้วอะไรมันก็ยากไปหมดละอ้าวศอกซ้ายคืนครับถึงก็หยุดเลยนะครับโดนขาอีกครับเอาละครับขาอีกแล้วครับต่อยลำตัวครับขาครับไหวไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วครับกรรมการนับ8ครับคงจะยากนะครับเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวครับเซฟนักมวยดีกว่าครับ3ปอนด์ไม่เป็นผลครับแฟนมวยครับจบที่ยก4ครับเหลือเวลาอยู่59วินาทีเท่านั้นเองนั่นแหละครับสุดแล้วนะครับทางด้านของชาติพิชิตก็สู้จนสุดตัวแล้วเหมือนกันนะครับบนเวทีชูมือเรียบร้อยครับไม่ต้องพึ่งคะแนนของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับฟ้าลั่นต่อ3ปอนด์นะครับเตะขาจ่อยางชนะนอกชาติพิชิตไปครับในยกที่4นะครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปรวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับชุดสุดท้ายนะครับที่ทางด้านของฟ้าลั่นเนี่ยประเคนให้ครับนักชกจากอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวะสับศอกซ้ายของชาติพิชิตก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนขาไปเยอะครับพยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับชาติพิชิตเนี่ยครับแล้วก็มาโดนย้ำที่เดิมครับนั่นแหละครับเน้นนะครับทางด้านของฟ้าลั่นเลือกออกครับไม่สเปะสปะไม่พร่ำเพรื่อนะครับชาติพิชิตนั้นอย่างที่เรียนไปครับพยายามกัดฟันสู้อย่างเต็มที่สุดท้ายไม่ไหวนะครับโดนซ้ำที่เก่าเวลาเดิมนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด